ทุกวันพอคุณทำงานเสร็จคุณก็กินเหล้าในขณะที่แฟนของคุณต้องทำงานตลอดเวลาคุณบอกว่าคุณคือหัวหน้าครอบครัวคุณแข